จนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมเสขาริยาบทที่8ข้อที่16ถึง17บันทึกว่าต่อไปนี้เป็นสิ่งที่พวกเจ้าต้องทำจงพูดความจริงแก่กันและกันจงให้การพิพากษาที่ประตูเมืองของเจ้าเที่ยงตรงและนำไปสู่สันติภาพอย่าคิดอุบายชั่วในใจต่อกันและกันอย่ารักคำสาบานเท็จสิ่งเหล่านี้เราเกลียดชังพระยาเวตรัสดังนี้แหละข้อคิดจากพระวจนะสิ่งที่เราต้องทำ 1. พูดความจริงแก่กันและกัน 2. ดำเนินชีวิตและตัดสินทุกอย่างอย่างเที่ยงตรง 3. สร้างสันติภาพ 4. อย่าคิดอุบายชั่วต่อกันและกัน 5. อย่ารักการสาบานอย่ารักการพูดเท็จ 6. อย่าทำสิ่งที่พระเจ้าเกลียดชังขอพระเจ้าอวยพรค่ะ